ันนี้คุณเอให้เกียรติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยงานยุ่งเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะงานเยอะค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติรายการค่ะถามคุณเอเลยละกันนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศการประชุมกมธ.ปปช.นัดแรกโอ้โหเห็นบอกว่าบรรยากาศนี่แซ่บไฟแลบเลยใช่ไหมคะค่ะก็ท่านประธานท่านแปรปรวนมากเลยค่ะ แล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปแล้วล่ะค่ะเห็นบอกว่าทางคุณเอแล้วก็คุณศิระรวมไปถึงกมธ.บางส่วนเนี่ยหารือกันเพื่อที่จะเสนอให้มีการปลดท่านเสรีพิสุทธิ์ออกจากตำแหน่งประธานนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะเพื่อประเทศชาตินะคะค่ะเจ้าตัวเองบอกว่าไม่หมายถึงว่ายังไงก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งการเป็นประธานกรรมาธิการปปช.ต่อไปแล้วก็โควต้านี้มันเป็นส่วนของฝ่ายค้านเรื่องนี้เราคุยกันยังไงบ้างคะอ๋อมันเป็นเรื่องของกรรมธิการนะคะก็คือว่าตามกระบวนการการเปลี่ยนประธานกรรมธิการกระทำได้นะคะก็จะต้องมีการเสนอแล้วก็ลงมตินะคะแล้วก็มีการลงมติครั้งหนึ่งเพื่อเลือกประธานใหม่อ่ะค่ะเห็นเชื่อว่าคนคงไม่เอาแล้วล่ะค่ะไม่ได้เป็นแล้วล่ะค่ะค่ะเห็นท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อช่วงสายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วก็มองว่าตรงนี้อาจจะมีการล็อบบี้หรือว่ามีการซื้อตัวซื้อเสียงข้อเท็จจริงนี่เป็นยังไงคะคุณปรินาอันนั้นเป็นการดูถูกดูแคลนกันนะคะก่อนที่จะดูถูกคนอื่นทำไมไม่ดูตัวเองก่อนล่ะคะว่าตัวเองได้มีพฤติกรรมยังไงในฐานะประธานกรรมธิการเพราะว่าการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายค่ะคือกรรมธิการเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วมันก็เริ่มต้นจากความอึดอัดเนี่ยมีกรรมธิการลาออกไป2คนแล้วก็ดิฉันก็เข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวตลอดเวลาเลยเพราะมันเกิดจากตัวท่านประธานทั้งหมดนะคะท่านต้องยอมรับความจริงแล้วก็ท่านจะต้องพยายามเรียนรู้และยอมรับนะคะกฎระเบียบกฎหมายนะคะอย่าดื้อรั้นนะคะอย่าทำตัวเหนือกฎหมายเพราะว่ามันอาจจะติดคุกได้ในอนาคตนะคะเมื่อวานเนี่ยมีบางช่วงบางตอนที่ว่าคุณปรินาได้มีการปะทะคลมเล็กๆนะคะกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแล้วก็มีช็อตนึงที่คุณเอเนี่ยถูกชี้หน้าเลยตอนนั้นเนี่ยหลายคนเขาก็ห่วงใยความรู้สึกคุณเอว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงคะตอนที่ถูกชี้หน้าแล้วก็มีการข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องที่ดินที่มีกรณีพิพาทอยู่ด้วยคือจริงๆแล้วมันมีช็อตเยอะมากเลยแต่ว่านักข่าวไม่ได้อยู่ในห้องนะคะมีเยอะจริงๆนะคะยังไงคะแต่ว่าไอ้ช็อตนั้นก็เป็นแค่เพียงช็อตหนึ่งที่ท่านแสดงกริยาอย่างนั้นนะคะค่ะคือในช่วงของการประชุมกันนี่คือคุยกันดีๆไม่ได้เหรอคะจนต้องแบบว่าเหมือนกับต้องมีวิวาทะอะไรกันขนาดนั้นมันเป็นประเด็นร้อนกันทุกเรื่องเลยว่ายังไงคะปัญหาคือตัวท่านประธานล้วนๆเลยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นกรรมธิการเป็นผู้แทนมาตั้งแต่ปี2548ก็อยู่มาหลายกรรมธิการก็ไม่เคยมีปัญหาจริงๆนะคะแต่ตัวท่านเองเนี่ยมาเป็นประธานเพียงไม่กี่เดือนก็คนลาออกไป2คนแล้วตอนนี้ก็ไปต่อว่าดิฉันนะคะแล้วก็เป็นการโกหกด้วยค่ะหาว่าดิฉันไปไลฟ์สดในห้องโกหกอะค่ะแล้วก็อายุปูนี้แล้วทำไมทำตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ในบรรยากาศที่แบบมันอึดอัดไปหมดแล้วค่ะดิฉันเชื่อว่ามันไม่มีการซื้อเสียงซื้อตัวอะไรหรอกค่ะมันเป็นที่ตัวท่านเองค่ะท่านต้องหันกลับไปดูตัวท่านว่าท่านเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาดูว่าท่านจะได้เป็นประธานต่อหรือไม่นะคะแล้วคราวนี้ถ้าเจอกันข้างนอกเนี่ยเจอกันนอกห้องประชุมทำยังไงกันคะไม่มองหน้ากันหรือคุยกันได้หรือยังไงคะดิฉันคุยได้ทุกคนนะคะท่านจะคุยด้วยหรือเปล่าคราวนี้ถามว่าถ้าปลดคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วเนี่ยทางกรรมธิการร่วมมีการมองตัวบุคคลท่านใดไว้บ้างไหมคะว่าท่านใดเหมาะที่จะมานั่งแทนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะก็ยังน่าจะเป็นพี่ศิระนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูวันนั้นอีกทีนึงก็น่าจะเป็นพี่ศิระเนี่ยแหละค่ะก็คิดว่าอาจจะมีการเสนอคุณศิระนั่งในตำแหน่งนี้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่เราก็ยังพูดกันว่าด้วยเรื่องของโควต้าอยู่หรือเปล่าถ้าหมายถึงโควต้าของกรรมธิการของประธานมันก็ไม่มีโควต้าอะไรละค่ะมันเป็นกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าในกรรมธิการทุกคนมีเอกสิทธิ์นะคะถ้าทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมายก็กระทำได้ทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องการเชิญพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรมาชี้แจงเนี่ยมันก็ทำได้ตามอำนาจของกรรมธิการแต่กรรมธิการไม่มีอำนาจในการที่จะไปบังคับให้เขามาชี้แจงด้วยตนเองเขามีสิทธิ์ที่จะส่งตัวแทนมาชี้แจงได้แล้วถ้าท่านประธานไม่ยอมอยู่อย่างเงี้ยมันก็เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายเพราะท่านไม่มีอำนาจที่จะบีบบังคับให้เขามาด้วยตนเองอะค่ะค่ะคือการที่เราคุณปรินาและคุณศิระเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะของความเป็นกรรมธิการปปช.เนี่ย
กลัวว่าจะถูกมองไหมว่าเอาเข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรหรือว่าเหมือนกับเป็นคนที่เข้าไปเพื่อให้ไม่สามารถให้ทั้งสองคนไม่ต้องมาชี้แจงหรือยังไงคะคือดิฉันอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเขาก็ไม่มาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติดูจากสมัยนายกยิ่งลักษณ์นะคะท่านไม่เคยมาเลยท่านไม่เคยมาแม้แต่ครั้งเดียวเลยกรรมธิการเชิญนายกรัฐมนตรีเยอะแยะทุกกรรมธิการหลายกรรมธิการไม่เคยมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและคนที่เชิญก็รู้อยู่แล้วว่าถึงเชิญไปก็ไม่มานี่ก็เชิญอีกรอบนึงท่านมันไม่เกี่ยวกับดิฉันอยู่แล้วท่านไม่มาอยู่แล้วเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นอย่างนี้กันมาโอ้โหตั้งแต่นานสมัยคุณพ่อทวีไกรคุบก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะค่ะคราวนี้เมื่อวานเนี่ยตั้งใจจะคุยอะไรกันบ้างมีวาระอะไรที่มันดูเป็นเนื้อเป็นหนังที่จะคุยกันไม่ได้คุยไปตามที่มีวาระไหมคะค่ะก็มีวาระตามระเบียบวาระการประชุมที่เจ้าหน้าที่ค่ะเตรียมไว้ให้ค่ะค่ะสรุปว่าได้เป็นไปตามวาระที่ได้มีการจัดการประชุมไหมคะหรือว่าพอมีวิวาทะก็เลยไม่ได้เป็นไปตามนั้นค่ะพอดีดิฉันออกมาก่อนดิฉันมีธุระแล้วก็ตอนที่ดิฉันออกมาเนี่ยคือจริงภูมิใจไทยประชาธิปไตยเขากลับไปแล้วนะคะเขากลับไปก่อนดิฉันประมาณน่าจะ25นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็คุณศิลาก็ออกไปก่อนดิฉันประมาณ15นาทีแล้วทีนี้ดิฉันก็มีธุระเหมือนกันดิฉันก็เลยลุกขึ้นออกท่านก็ไม่พอใจดิฉันนะคะอย่างชัดเจนเลยก็คือท่านก็ถามว่าพอดิฉันลุกท่านก็ถามว่าคุณจะไปไหนอย่างเงี้ยดิฉันก็บอกว่าดิฉันไปธุระค่ะบอกประชุมยังไม่เลิกเนี้ยดิฉันก็บอกดิฉันมีธุระขออภัยค่ะพอดิฉันจะเดินออกไปเขาบอกสั่งอะไรก็ไม่ทำแล้วก็ออกจากห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเจ้าหน้าที่บันทึกไปเลยนะไม่ตั้งใจประชุมเนี้ยดิฉันก็งงอะค่ะดิฉันว่าอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่มันรัฐสภานะคะนี่ไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านจะมาสั่งนี้ไม่ได้นะคะค่ะแล้วท่านก็คือมันหลายเรื่องอะค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็คือความรู้สึกดิฉันก็ทนได้ค่ะอย่างที่ตอนแรกคือเพื่อนๆไม่อยากมาปปช.ดังนั้นก็มีดิฉันนะคะเพราะดิฉันเป็นคนที่มีความอดทนนะคะดิฉันก็ตั้งใจว่าดิฉันว่าดิฉันอดทนได้ก็อดทนได้แล้วคุณเอกท่านก็พูดขึ้นมาว่าแบบสักวันหนึ่งผมจะสั่งคุณได้อย่างเงี้ยค่ะคุณเอกคะเนื่องจากว่าเวลารายการจะหมดอยู่แล้วนะคะสั้นๆเลยค่ะอยากฝากอะไรถึงวีรบุรุษนาแก่บ้างคะก่อนที่จะเจอกันจริงในวันที่20พฤศจิกายนนี้อีกครั้งนึงค่ะค่ะคำว่าต้องฝากคำแรกก็คือวีรบุรุษนาแก่เนี่ยช่วยเลิกเรียกเขาอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไปถามสื่อมวลชนว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีใครวิ่งไปหลบข้างหลังนักข่าวเห็นทุกคนแล้วจะมาเรียกว่าจะเรียกคนบางคนว่าเป็นวีรบุรุษได้หรือไม่ต้องฝากอันนี้ให้เลิกเรียกกันหรืออะไรสักอย่างนึงให้ไปถามสื่อมวลชนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะคะแล้วก็อยากฝากอันนี้โดยตรงนะคะไปถึงท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าให้ปรับปรุงกริยานะคะให้นุ่มนวลลงนะคะแล้วเพราะว่าวันนี้มันนำไปสู่ที่ว่าอาทิตย์หน้าท่านจะน่าจะไม่ได้เป็นประธานแล้วอะค่ะนะคะรีบปรับปรุงตัวนะคะค่ะค่ะขอบคุณคุณเอ๋มากเลยนะคะวันนี้ที่เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ